ตื่นเต้นตื่นเต้นที่เราจ่ายที่เราจ่ายวันนี้ครับเราทำดีครับเชฟก็จะมีโป๊ะแตกนะครับผมโป๊ะแตกอากาศหนาวเงี้ยเราต้องเล่นต้มยำแล้วก็เป็นต้มยำน้ำใสอีกแบบนึงแต่ว่าเขาเรียกโป๊ะแตกเพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นเราเรือไม่มีครับผมใช้เล่นโป๊ะไปนะครับก็เลยเรามาเริ่มวัตถุดิบกันครับนะครับเราจะมีกระชายนะครับผมครับกระชายนี่มะเขือเทศนิดหน่อยครับผมกระชายนะครับแล้วก็มีข่าแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับแล้วก็เห็ดนิดหน่อยครับครับอันนี้แต่ถ้าเป็นต้มยำน้ำใสแล้วจะไม่มีกระชายนะครับกระชายจะเพิ่มรสชาติแล้วก็รสที่แตกต่างนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยครับผมทำเลยครับเมื่อเราได้เครื่องเราก็จะไปต้มตั้งน้ำต้มนะครับครับแล้วก็จะมาเริ่มน้ำต้มกันเลยนะครับผมล้างนะครับผมครับก็เราได้แล้วนะครับครับโต๊ะแตกนี้มันก็คือเกี่ยวน้ำนะครับว่าผู้ช่วยผมครับขอผู้ช่วยของทะเลนี่นะครับผมนะครับผู้ช่วยก็จะเตรียมของทะเลให้หรือว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับก็มีของทะเลมีกุ้งนะครับครับผมได้ไปใส่หมูใส่ไก่ก็ไม่เข้ากันครับผมไม่ต้องมือสั่นไม่ต้องมือสั่นครับนะครับแล้วก็เนื้อปลานะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับของทะเลทั้งหมดนะครับผักชีฝรั่งครับมีผักชีฝรั่งโรยนะครับหน้าตานะครับทางเราลวกของเตรียมไว้ก่อนได้หรือจะต้มไปก็ได้นะครับแต่เรามาดูว่าวิธีการทำครับผมมันจะมีน้ำสต๊อกด้วยนะครับตอนนี้เราก็เหนียวไปเลยนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เตรียมไว้นะครับเดือดไปนะครับเดือดไปนะครับเมื่อความร้อนได้ที่ได้ทางความเดือดแล้วเรามาดูเครื่องปรุงครับผมโซเดียมคาร์บอเนตนะครับรสดีนะครับน้ำตาลหน่อยครับนี่เลยนะครับมีมะนาวจะต้องเปรี้ยวต้องเปรี้ยวก่อนเค็มนะครับผมเค็มเพื่อจะไม่ลาบนะครับไม่ถึงเด็ดร้อนดีนะครับลงไปแล้วปั๊บนะครับแล้วก็จะมีพริกทอดนิดนึงครับผมโอ้แต่ขาดไม่ได้ครับคือใบกะเพราคือพระเอกของเขานะครับพระเอกของเขาในโอ้แต่นี่มี2ตัวกระชายกับกะเพรานะครับต้องใส่ลงไปนะครับมันให้ความต่างของความเป็นต้มยำน้ำใสซึ่งมันจะลดความลดต่างมากนะครับแล้วก็พริกสดนะครับพริกสดนะครับเมื่อได้แล้วพ่อบ้านแม่บ้านลองทำแบบ2แบบนะครับต้มยำน้ำใสแบบไม่ต้องใส่กะเพราแล้วไม่ต้องใส่กระชายรสชาติจะเป็นต้มยำน้ำใสแต่ถ้าเกิดว่าใส่กะเพราแล้วใส่กระชายรสชาติจะเป็นอีกแบบนึงนะครับเมื่อได้แล้วเราก็หาประเด็นเลยครับง่ายๆเบสิกง่ายๆครับผมนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้นะครับโป๊ะแตกนะครับที่ไปที่มาของต้มยำชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นถ้าเป็นนักกินก็จะรู้ดีครับโป๊ะแตกคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อจะมีเมนูต่อไปสวัสดีครับ